ดราม่าคำเตือนดราม่าวันนี้มีความรุนแรงหนุ่มซ้อมสาวเอ็นน่วมทั้งหน้าท้าแจ้งตำรวจเย้ยทำร้ายร่างกายจ่ายแค่500ทำไมมึงต้องมานั่งดูถูกพ่อกูวะหนูไม่ได้ดูถูกพ่อพี่เอ้ยมึงพูดอะไรมึงพูดอะไรเกิดมาไม่ทำร้ายผู้หญิงเลยทำไมต้องเล่นเล่นพ่อเล่นแม่กูลูกค้าด้วยทำไมมึงตอบทำไมมึงต้องเล่นพ่อแม่กูหนูขอโทษที่หนูอยากกลับบ้านแล้วหนูไม่โทรหาใครทั้งนั้นเลยมึงไม่เกี่ยวมึงไอ้ควายมึงเงียบหนูไม่รู้ครอบครัวทั้งนั้นอ่ะพี่หนูขอกลับมึงร้องไห้หาพ่อเนี่ยมึงเล่นพ่อก่อนนะผมเสีย500ทำร้ายร่างกายอีหนูเอ้ยขาตัวไปมึงอีกนะอีกกระทงน่ะปากเก่งคำว่าเด็กเอ็นหรือสาวเอ็นนี่ย่อมาจากเอนเตอร์เทนนะคะเป็นงานบริการรูปแบบหนึ่งดูแลเทคแคร์สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าจะเป็นงานปาร์ตี้งานสังสรรค์หรืออะไรก็แล้วแต่จุดเริ่มต้นดราม่านี้มาจากผู้เสียหายส่งเรื่องมายังเพจอีซ้อขยี้ข่าว3ค่ะบอกว่ามีลูกค้าชายรายหนึ่งจ้างสาวเอ็นไปดูแลเทคแคร์ชงเหล้า4ชั่วโมงเป็นเงิน 1,500 บาทแต่มีปัญหาเรื่องตกลงต่อรองเวลากันค่ะจนนำมาสู่การทำร้ายร่างกายทั้งหมัดทั้งเข่าทั้งศอกตามคลิปที่สาวผู้เสียหายแอบถ่ายเอาไว้เห็นได้ว่าเธอร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดค่ะส่วนผู้ชายในคลิปก็ถามย้ำอยู่เรื่อยๆว่าด่าพ่อด่าแม่เล่นพ่อเล่นแม่ทำไมสารพัดคำหยาบคายที่ต่อว่าฝั่งสาวเอ็นในคลิปนี้ยังพูดว่าเสีย500ทำร้ายร่างกายแล้วก็ยังขู่ด้วยว่าถ้าแจ้งตำรวจไปเนี่ยสาวเอ็นอาจจะโดนอีกกระทงนะขาตัวแล้วก็หัวเราะก่อนจะมีรุ่นพี่ผู้ชายอีกคนนึงเข้ามาห้ามและพูดว่าพอแล้วทำร้ายสาวจนอ่วมเหตุเพราะเธอด่าพ่อแม่จริงหรือน้องสาวของผู้เสียหายมาคอมเมนต์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะว่าเขาเมาจนพูดไปเรื่อยด่าพ่อด่าแม่พอพี่สาวตอบกลับไปว่าถ้าด่ากลับบ้างพี่จะรู้สึกยังไงพอพูดเสร็จก็เป็นแบบในคลิปไม่มีใครอยู่เฉยๆไปด่าพ่อแม่ลูกค้าแน่นอนหลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปชาวเน็ตประณามพฤติกรรมฝ่ายชายโต้เดือดตีตบไม่จบแค่จ่าย500นะความเห็นส่วนใหญ่ไปในทิศทางเดียวกันเลยค่ะทัวร์พร้อมลงบ้างขอวาร์ปคนก่อเหตุบ้างแล้วก็ตำหนิคำพูดของคนก่อเหตุด้วยบอกว่าใครบอกตบผู้หญิงจ่าย500ไม่ได้รู้ข้อกฎหมายเอาซะเลยทีมงานเสพดราม่านำข้อมูลทางกฎหมายจากเพจสำนักงานกิจการยุติธรรมค่ะระบุข้อมูลไว้ว่าความผิดฐานทำร้ายร่างกายเป็นคดีอาญานี่ยอมความไม่ได้นะคะและไม่ใช่จบแค่500บาทแน่ๆความคืบหน้าทางผู้เสียหายเข้าแจ้งความแล้วนะคะตำรวจเรียกตัวผู้ก่อเหตุเข้ามายอมรับว่ามีปัญหาเรื่องตกลงเวลากันจริงๆแล้วก็ยอมรับด้วยว่าทำร้ายร่างกายส่วนเรื่องมีการขายบริการให้ทางฝ่ายหญิงเป็นคนมาชี้แจงเองขณะนี้ตำรวจยังไม่แจ้งข้อหาค่ะเพราะว่าต้องรอผลตรวจร่างกายฝ่ายหญิงก่อนแล้วก็จะเรียกผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหาอีกครั้งส่วนผู้เสียหายยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดมีชาวโซเชียลแสดงความคิดเห็นเข้ามาว่าการทำร้ายร่างกายฝั่งผู้หญิงไม่ว่าจะเหตุการณ์ไหนก็แล้วแต่ไม่สมควรทั้งนั้นขอประณามครับจากใจผู้ชายที่โดนเมียทำร้ายร่างกายมาค่อนชีวิต555เสพดราม่าไม่สนับสนุนทุกความรุนแรงเสพแล้วก็จบ